คะคนดูแลดูแลตัวเองเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะกับคนก่อนนั้นที่คุยกันเหมือนที่บอกมาค่ะว่าเชมเป็นเพื่อนคิดค่ะเป็นเพื่อนที่สนิทไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในเชิงลึกซึ้งเหมือนที่คิดให้สัมภาษณ์มาทุกครั้งค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังปกติก็ยังปกติค่ะช่วงนี้เอ็มก็งานเยอะก็ห่างๆกันไปนิดนึงค่ะมีเหงามีอะไรงี้มั้ยคะแบบหลุมเข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะคิดปกติคิดสบายดีเลยค่ะหัวเราก็ไม่อยากมีด้วยคือคิดมองว่าแบบเหมือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแบบคิดอาจจะแบบเวลาที่คิดมีใครสักคนนึงคิดมันจะทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับมันมากๆเหมือนแบบที่ผ่านมาเวลาที่แบบเราคบใครเราก็จะแบบเฮ้ยทำอะไรกับเขาเยอะด้วยนั่นไปนู่นไปนี่กันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนเป็นชีวิตแบบ slow life อะค่ะคืออยากไปไหนก็ไปทำอะไรก็ทำอยากกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้จะกินอะไรก็ได้อยากดูหนังคนเดียวก็ไปดูได้อะไรเงี้ยค่ะรีแลกซ์สบายใจขึ้นเลยใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคิดโชคดีคิดมีเพื่อนที่ดีหลายคนที่แบบชวนไปกินข้าวได้แบบคิดบอกว่าคิดอยากไปดีมเบอร์อย่างเงี้ยก็ไปเที่ยวดีมเบอร์เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะหนูมีเข้ามาไม่ค่อยมีนะคะใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเคยมีข่าวกับใครอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบเอ๊ะยังไง ไม่หรอกคือเหมือนคนส่วนมากอะไรเงี้ยมันก็เชื่อว่าแบบคิดอาจจะแบบไม่โสดจริงหรืออะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เหมือนที่ผมบอกพี่ผ่านมาค่ะพี่เต้ก็เป็นลูกพี่ในเขตลูกหลักค่ะจริงๆเมื่อวานที่ก็ไปงานที่ร้านของพี่เต้มาก็ในฐานะที่เรียกว่าเป็นคนรู้จักกันก็ยังถือว่ายังมีความสัมพันธ์อันดีงามกันอยู่ค่ะที่เป็นน้องเราไปไหนกันไปไหนอะคะไปไหนข้าวอะไรเนี่ยคือบางทีคิดว่าเวลาคนบอกว่าไปไหนด้วยกันเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่มีมูลความจริงก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าจะนับดูวันนึงเนี่ยคิดก็เจอคนเยอะมากอะค่ะก็เหมือนที่บอกว่าสิกับเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักค่ะเขามีจีบไหมไม่นะคะจับแค่มาจีบไหมก็ถ้าใครจะจีบก็ต้องจีบที่ยังเปิดเผยนิดนึงละค่ะพี่เต้ถือว่าสเปคเราไหมค่ะคิดไม่มีสเปคตายตัวอยู่แล้วค่ะขอว่าเป็นคนดีมีเจ้าชู้ก็พอละค่ะคิดได้จับมันจะมีเอ็มวีค่ะจูบจริงอะไรจริงค่ะคิดไม่ได้มองว่ามันตอบย้ำอะค่ะมันก็เป็นงานอีกงานนึงแล้วก็เหมือนตอนแรกทางวงมาก็ติดต่อมาเขาก็เล่าตัวเรื่องสตอรี่ให้ฟังแล้วก็เราก็ได้คุยทั้งกับตัวพี่เป้ที่เป็นนักร้องนำวงมาซึ่งเล่นเอ็มวีด้วยกันแล้วก็ตัวของมินที่เป็นนักแสดงรวมทุกคนก็รู้สึกว่าถ้าเราอะทุกคนเนี่ยทำให้งานมันออกมาดีที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าการที่ทำแบบนั้นลงไปอะมันเพิ่มอิมแพคให้กับตัวแบบการถ่ายทอดเรื่องราวของเอ็มวีออกมาด้วยคิดไม่ได้มองว่าแบบมันจะมาตอบย้ำว่าเฮ้ยเราต้องชอบผู้หญิงนะหรืออะไรอยู่แล้วคิดเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องชอบอะไรแบบเดียวไปตลอดนะคะใช่ค่ะใช่ไม่งั้นป่านนี้ไปเฟิร์นก็แย่แล้วสิคะใช่ไหมเป็นหลงไฟอย่างเงี้ย